ก็วันนี้นะผมก็ได้มีการสั่งเป็นแผงโซลาร์เซลล์มานะครับอันนี้ก็เพิ่งจะได้ทำการรับมาแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ที่สั่งมาก็เป็นแผงของตัวนากิต้านะผมนากิต้าหรือว่านากิตะนะผมขนาด415วัตต์นะผมตัว NKT นะผม415วัตต์อันนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ 3,000 ปลายๆนะผมที่ว่าได้สั่งมานะครับก็สเปคของแผงก็จะประมาณนี้นะผมนี่ค่า VOC ของแผงก็จะอยู่ที่ประมาณ37นะผม37โวลต์แล้วค่า ISC ก็จะอยู่ที่ 13.54 แอมป์นะผมแล้วก็ค่า VMP ก็จะอยู่ที่ประมาณ 31.28 โวลต์นะครับค่า IMP ก็อยู่ที่ 12.79 แอมป์นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแผง415วัตต์นะผมของนากิต้านะผมหรือว่านากิตะประมาณนี้มาอันนี้ก็ขึ้นหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่แผง415วัตต์โมโนฮาร์ฟเซลอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาจะ6โมงนะผมอันนี้ก็จะ6โมงแล้วผมก็ลองวัดไฟดูนี่ลองวัดไฟดูปึ๊บนี่นะผมจะ6โมงแล้วไม่มีแดดละดูท้องฟ้าช่วงจะ6โมงแล้วนะผมวัดไฟที่ได้ก็ประมาณ27โวลต์นะผมนี่ประมาณ27-28โวลต์ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วก็รอติดตั้งใช้งานเลยกับแผงโมโนฮาร์ฟเซล415วัตต์6โมงแล้วก็ยังวัดได้ประมาณนี้อันนี้ก็ต่อสายไฟไว้เรียบร้อยแล้วไว้ค่อยรอเดินระบบพรุ่งนี้นะผมเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ